้าวไปอีกขั้นแล้วล่ะค่ะสำหรับแบรนด์มารันดีคอสเมติกหลังคว้ารางวัล Best Product of the Year 2020ซึ่งงานนี้คุณชัชสุดารัตนชินกรกรรมการผู้จัดการแบรนด์มารันดีคอสเมติกเธอจะว่าอย่างไรบ้างไปฟังกันเลยดีกว่าค่ะรัตนชินกรนะคะผู้บริหารแบรนด์บรันดี้คอสเมติกค่ะก็เป็นความภาคภูมิใจของแบรนด์นะคะซึ่งเราทำมาปีนี้เป็นปีที่8แล้วก็ทำให้ลูกค้าเนี่ยได้เกิดความไว้วางใจเรามากขึ้นก็ขอบคุณนะคะทางสถาบันที่มอบรางวัลอันทรงเกียรตินี้ให้แล้วเราก็จะพัฒนาโปรดักต์ของเราให้ดีขึ้นไปอีกส่วนใหญ่จะเป็นบำรุงผิวหน้าค่ะนะคะสิ่งที่เด่นที่สุดของเราก็คือตัวบำรุงฝ้าหมายความว่าถ้าคุณใช้ประจำเนี่ยนะคะฝ้าคุณจะไม่มีคุณจะไม่มานะคะฝ้าหายแน่นอนนอกจากฝ้าเราก็ยังมีตัวลดริ้วรอยนะคะแล้วก็บำรุงหน้าขาวใสนะคะนี่ค่ะฟีดแบคดีมากค่ะเพราะว่าลูกค้าที่ใช้อยู่เราต้องขอบคุณว่าใช้ยังไงก็คือทุกวันนี้ก็ยังใช้อยู่นะคะสนับสนุนแบรนด์เราจนกระทั่งปีที่8ต้องขอบคุณลูกค้าทุกท่านแล้วก็ขอบพระคุณตัวแทนทุกท่านที่ส่งเสริมให้เราเนี่ยมาถึงจุดนี้ได้นะคะปีนี้เนี่ยนะคะเรามีการบุกตลาด AEC นะคะส่วนลาวเนี่ยไปแล้วนะคะพม่ากัมพูชาก็คือเราเริ่มที่จะทำนะคะแล้วก็มีออนไลน์มาร์เก็ตติ้งก็อยากเชิญชวนนะคะตอนนี้เนี่ยปัญหาเรื่องโควิดเนี่ยเรารู้เลยว่าทุกคนเนี่ยบางคนตกงานนะคะก็อยากเชิญชวนให้มาสมัครตัวแทนสามารถสมัครได้ที่ Facebook นะคะ Brandy Cosmetic แล้วก็ Line @brandy ค่ะก็ยังไงเนี่ยนะคะแบรนด์ของเราเนี่ยกำเนิดมาจากที่ตัวเองเนี่ยเป็นคนที่ใช้อะไรก็แพ้หมดนะคะก็เลยศึกษาแล้วก็พัฒนาผลิตภัณฑ์ทำให้ทุกวันนี้เนี่ยผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยนะคนใช้เนี่ยนะคะเรียกว่าไม่เคยฟีดแบคมาเลยว่าแพ้ต้องขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านแล้วขอบคุณตัวแทนอีกครั้งหนึ่งค่ะช่อง 8 Thailand News